สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะพาทุกคนมารู้จักกับคูเซ่911โค้กคอมแบท100ปีนะครับผมก็เป็นปืนแบงกันหรือว่าปืนเสียงเปล่านะครับผมยิงไปไม่มีกระสุนนะมีแค่เสียงแล้วก็มีแสงที่ปากกระบอกปืนนั่นเองนะครับผมโอเคตัวนี้เนี่ยเป็นดีไซน์สไตล์แบบกระทัดรัดแต่จริงก็ไม่กระทัดรัดมากนะเป็นลำขนาด4นิ้วนะครับผม4นิ้วแมกกาซีนบรรจุอยู่ที่9นัดนั่นเองนะครับผมตัวปืนน้ำหนักได้การเลยทีเดียวนะผมก็จะมีในส่วนของสีเงินเงาสีเงินเงาเนี่ยมันก็จะเหมือนกับตัว Defender ที่เคยรีวิวไปก่อนหน้านี้นะผมแต่ว่าตัวนี้มันเป็นสีพิเศษนะผมมันเป็นงานสีเทลาโคที่มันทำที่อุณหภูมิสูงเนื้อสีมันจะแน่นแล้วก็เกาะละเอียดกว่านั่นเองนะครับผมด้ามจับเป็นไม้แท้นะครับผมมีกระดุมทองตรงนี้นะมาร์กิ้งสวยงามนะครับผมเดี๋ยวมาลองดูว่าแสงหรือว่าแฟลชเนี่ยมันจะออกมาอย่างไรบ้างนะครับผมโอเคผมมีกระสุนทดสอบให้ดูนะครับผมทั้งตัวเวอร์ชันที่เป็นปลอกสีทองนะเดี๋ยวบรรจุ3นัดแล้วก็ตัวเวอร์ชันที่เป็นปอกสีเงินแบบนี้ปอกสีเงินเนี่ยหัวมันจะมนๆกว่านะผมก็สีปอกสีเงินเนี่ยเขาว่าแฟตมันจะกับเสียงเนี่ยมันจะได้มากกว่านิดหน่อยแต่ว่าเราต้องทำการทดสอบเปรียบเทียบนะฮะแล้วก็ตัวปอกสีทองจะให้แรงดันที่มันสูงกว่านิดหน่อยคือตัวนึงมันจะได้แสงเสียงตัวนึงมันจะได้หนักแน่นนั่นเองนะก็เราจะต้องไม่เชื่อใครต้องลองด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับ wow. ถึงจะรู้ว่ามันจริงอย่างที่เขาว่าไหมนะผมเพราะว่าปืนแต่ละกระบอกก็อาจจะให้ผลที่แตกต่างกันนะผมอันนี้เราจะทดสอบที่เงื่อนไขก็คือปืนกระบอกเดียวกันนั่นเองนะยิงด้วยกระสุน2ประเภท3นัดแรกจะเป็นกระสุนปอกสีเงินนั่นเองนะครับโอเคทดสอบปืนแบงค์กันไม่ใช่ BB กันนะ BB กันจะมีเมชพลาสติกออกไปแต่นี่เป็นแบงค์กันก็จะมีเสียงแล้วก็มีปอกกระสุนดีดออกมาด้วยนั่นเองนะครับใช้ได้เลยทีเดียว3นัดแรกเมื่อสักครู่เป็นปอกสีเงินเดี๋ยวดู3นัดต่อมาความหนักแน่นของชุดหนักนี่ชัดเจนมากสไลด์มันกระแทกได้แบบตึงๆๆเลยทีเดียวนะผมก็สำหรับครูเซเนี่ยมันจะเป็นปืนที่เน้นในเรื่องของความหนักน้ำหนักปืนมันได้การเลยทีเดียวเวลาที่เรายิงเราจะรู้สึกถึงความหนักหน่วงนะความหนักหน่วงของตัวปืนนะครับตัวปืนก็เดี๋ยวผมจะบรรจุเพิ่มอีกสัก5นัดเดี๋ยวใช้กระสุนปอกสีเงินนะครับผมกระสุนแบบนี้นะดีไซน์แบบนี้ก็เป็นดีไซน์แบบนี้จะเป็นดีไซน์มาตรฐานนะโรงงานก็ชอบใช้ดีไซน์ประมาณนี้ในการทดสอบแล้วก็กระสุนแบงก์การมีหลายยี่ห้อมากนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นอีกแค่หนึ่งยี่ห้อนะที่เอามาทดสอบให้ดูนะครับผมแค่มาทดสอบให้ดูคูเซ่911โค้กคอมแบท100ปีนะครับผมแล้วลองในส่วนของตัวที่เป็นสีเงินเงาบ้าสีเงินเงาเนี่ยจะผ่านขบวนการชุบทำสีมานะครับผมเพราะฉะนั้นสีมันจะแน่นนะครับผมไม่เขาเรียกอะไรมันจะเงาอ่ะแค่เราเอาผ้าผ่านมาเช็ดเนี่ยมันก็จะเงาแบบได้การนะผมได้การนะก็ปืนแบงค์นะนี่สวยๆนะครับผมก็ถือว่าเป็นแนวสะสมได้นะครับเป็นของสะสมสไตล์แมนๆได้เลยทีเดียวนะครับ wow. ตัวปืนเนี่ยมันจะมีระบบที่เรียกว่าระบบเซฟตี้ด้วยนะผมจะถ่ายให้ดูนะผมเวลาที่เราทำการนะผมขึ้นสไลด์นกสับงามแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ต้องการที่จะยิงเราสามารถที่ทำการปรับเซฟได้สามารถใช้ได้ทั้งคนที่ถนัดมือซ้ายและมือขวาเพราะว่ามี2ด้านเลยนะครับการปรับเซฟนะครับปืนก็จะเหนียวไม่ได้ต้องกดเซฟก่อนถึงจะเหนียวได้นะครับรวมถึงเจ้าตัวหลังออกนะผมหลังออกสามารถใช้งานได้จริงนะสามารถใช้งานได้จริงสีของตัวไททันน่ะเขาจะทำมาเป็นลักษณะกึ่งทูโทนนะตัวปืนทั้งหมดมันจะเป็นสีไททันแต่ว่าตัวบูทไกด์ล็อตหรือว่าบูทลำกล้องชุดนกชุดหลังอ่อนปรับโหมดเซฟตี้ชุดไกด์เนี่ยเขาจะทำเป็นสีดำเงาเงาแบบนี้นะมันให้ความลงตัวเป็นเอกลักษณ์ที่สวยเลยนะผมส่วนของตัวสีเงินเนี่ยมันจะเงินหมดอยู่แล้วเพราะว่าบางท่านก็ถูกใจในส่วนของสีเงินอยู่แล้วนะผม
อันนี้ก็เป็นการทดสอบแล้วก็แนะนำให้รู้จักกับเจ้าตัวคูเซ911ตัว4นิ้วก็คือตัวคอมแบท100ปีนั่นเองนะผมมีทั้งสีเงินเงาแล้วก็สีไททันที่เป็นงานสีเซราโคดนั่นเองนะผมขอบคุณที่ติดตามชมช่อง YouTube ของ The One ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยครับผมสวัสดีครับ